มูยองหมอบราบอยู่ตรงหน้าม่านแม้จะยังเคร่งเครียดอยู่แต่ก็ไม่เท่ากับที่ผ่านมาเพราะวันนี้เขามีผลงานที่แน่นอนแล้วคำพูดก็ดังลอดออกมาจากหลังม่านเป็นน้ำเสียงที่เมตตาที่สุดแต่ก็น่ากลัวที่สุดคงเหนื่อยกันมากจัดการได้เรียบร้อยดีมากขอบพระคุณขอรับฮยอนมาจานิ่งเงียบไปชั่วขณะแล้วเปิดปากพูดยังสืบหาร่องรอยของพวกเขาไม่พบอีกหรือเมื่อได้ยินคำถามของฮยอนมาจาหมู่ยองก็ปรากฏสีหน้าจนปัญญาข้อสรุปของโชซอดังฟังดูแปลกๆจึงสั่งให้ไปตรวจสอบดูอีกครั้งขอรับมีอะไรน่าแปลกนักหรือจากข้อสรุปของโชซอดังบอกว่าคนที่ชอนกีจาเลี้ยงมีคนเดียวขอรับคนเดียวหรือเป็นไปได้หรือมันต้องพาไป100คนแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงสั่งให้ไปสืบดูอีกทีขอรับฮยอนมาจากรุ่นคิดอยู่ชั่วขณะสมองคนผู้นี้ก็นับเป็นอัจฉริยะบุคคลได้เต็มปากเต็มคำคนที่มีอำนาจสูงสุดในโชซอดังคือมูยองแต่ตัวจริงที่ควบคุมดูแลโชซอดังคือบียองกับอัมยองพวกเขาไม่วินิจฉัยชี้ขาดอย่างสับเพร่าเป็นอันขาดหากพวกเขาตัดสินชี้ขาดเช่นนั้นก็แสดงว่ามีเหตุผลที่น่าจะเป็นเช่นนั้นได้จริงสิเหตุใดโชซอดังจึงสรุปเช่นนั้นมูยองเอ่ยตอบในทันทีบอกว่าร่องรอยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เขาฮยองซันมีเพียงหนึ่งเดียวคนที่คลานออกมาจากสุสานของชอนกีจามีเพียงเจ้าหมอนั่นคนเดียวแต่ทว่าเราต้องประเมินความสามารถของพวกมันต่ำเกินไปอย่างแน่นอนแต่ร่องรอยจะลบออกไปเท่าใดก็ได้มิใช่หรือขอรับเมื่อได้ฟังคำพูดของมูยองฮยอนมาจาก็ผงกศีรษะถูกต้องแค่ร่องรอยจะลบออกไปเท่าใดก็ได้แต่ถึงกระนั้นข้าก็อยากจะเชื่อในความสามารถของบียองกับอัมยองหากมีคนเดียวจริงๆจะทำอย่างไรกันดีหากมีคนเดียวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจลำพังคนเดียวจะทำอะไรได้สิ่งที่ต้องสนใจก็คือพวกหมู่ริมแมงขอรับฮยอนมาจาผงกศีรษะถูกต้องหมู่ริมแมงต้องสำคัญเหนืออื่นใดถ้าเช่นนั้นสั่งการให้โซดันสืบหาร่องรอยของพวกมันต่อส่วนชอดันให้หันมาสนใจพวกหมู่ริมแมงรับทราบขอรับหมู่ยองเอ่ยตอบอย่างหนักแน่นแล้วถอยออกไปทันทีที่หมู่ยองจางหายไปเรากับหมอกควันน้ำเสียงอันเยือกเย็นของฮยอนมาจาก็ดังก้องอยู่ในนั้นแค่คนเดียวงั้นหรือแม้จะไม่รู้ว่ามันเรื่องใดเกิดขึ้นแต่ก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องง่ายเกินไปฮยอนมาจาหลับตาลงอย่างช้าๆแล้วครุ่นคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่ชั่วขณะแล้วจู่ๆก็ลืมตาขึ้นฮยอละยองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของฮยอนมาจาชายชะกันที่สวมชุดสีแดงก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าม่านรังสีสีแดงเหมือนเลือดแผ่ออกมาจากในตาของชายชะกันทุกวันนี้มายองทำอะไรอยู่จมอยู่ไหนไห่เล่าที่ไหนสักแห่งในฮานำขอรับฮ่าฮ่าฮ่าสมกับเป็นเจ้าหมอนั่นจริงๆแล้วมายองแดบริวารของมันเล่ามายองแดย่อมไม่ออกห่างจากตัวเจ้าหมอนั่นโดยเด็ดขาดเมื่อได้ฟังคำตอบของฮยอระยองฮยอนมาจาก็ยิ้มเล็กน้อยใช่แล้วเจ้าคงจะเบื่อหน่ายทีเดียวใช่หรือไม่เมื่อได้ฟังคำของฮยอนมาจาฮยอระยองก็โค้งตัวข้าจะส่งไปเมืองฮอสังขอรับเมื่อได้ฟังคำตอบของฮยอระยองฮยอนมาจาก็ผงกศีรษะด้วยสีหน้าพึงพอใจหลังจากเอ่ยตอบแล้วร่างของฮยอระยองก็คล้ายสลายไปฮยอนมาจาจ้องมองที่ที่ฮยอระยองเคยอยู่แล้วจู่ๆก็พึมพำราวกับนึกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้กลับมาคิดดูอีกทีเมืองฮอซังก็คือที่ที่เด็กคนนั้นอยู่ในตอนนี้ฮยองพโยเดินเข้ามายังห้องทำงานอย่างรีบร้อนห้องทำงานที่โชซอริยอนกำลังใช้ในขณะนี้เปิดประตูไว้เต็มที่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ใดก็ตามสามารถเข้ามาได้ทุกเมื่อทันทีที่ฮยองพโยเข้ามาในห้องทำงานก็เริ่มพูดขึ้นก่อนด้วยน้ำเสียงยินดีคุณหนูมีงานเข้ามาแล้วขอรับเมื่อได้ยินคำของฮยองพโยโชซอรยอนก็ตอบรับด้วยความยินดียิ่งจริงหรือเป็นงานแรกเลยใช่หรือไม่
ทันทีที่โชสรยอนยิ้มอย่างสดใสด้วยความปิติยินดีฮยองพโยก็รีบเอ่ยต่อผู้ที่มอบหมายงานคือคิมจาฮังขอรับคิมจาฮังเป็นนามที่โชสรยอนรู้จักเป็นอย่างดีเขาเป็นชาวยุทธผู้มีพื้นเพเดิมเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงมากในมณฑลฮานัมเพราะมีหัวการค้าสมกับที่มีพื้นเพเดิมเป็นพ่อค้าจึงกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีร้านเหล้าขนาดใหญ่หลายแห่งแล้วรายละเอียดงานที่มอบหมายล่ะให้คุ้มกันคึมยูฮวาบุตรสาวของเขาไปจนถึงเมืองโซจูมณฑลคังโซขอรับเมื่อได้ฟังคำของฮยองพโยโชซอรยอนก็นิ่งเงียบไปการคุ้มกันกลและพาไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็เป็นหนึ่งในงานหลักของสำนักคุ้มกันภัยแต่สภาพการของสำนักคุ้มกันภัยฮานัมในขณะนี้การทำสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคงจะตรวจสอบมาแล้วใช่หรือไม่ว่าเหตุใดพวกเขาจึงมอบหมายงานเช่นนี้เมื่อได้ยินคำถามอันเฉียบคมของโชซอรยอนฮยองพโยก็มงกศีรษะด้วยสีหน้าฝืนๆเล็กน้อยขอรับความจริงแล้วดูเหมือนตั้งใจจะใช้พวกเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเคยได้ยินหรือไม่ว่าคึมจาฮังสังกัดอยู่ในพรรคใดโชซอรยอนสายศีรษะฮยองพโยเงียบไปชั่วขณะแล้วเริ่มเรื่องขึ้นมาอย่างช้าๆคึมจาฮังสังกัดอยู่ในพรรคที่ชื่อว่าฮวางกึมระยอนขอรับฮวากึมระยอนหรือเป็นพรรคที่บรรดาพ่อค้ารวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาระยะนี้พรรคนี้กำลังมีเรื่องบาดหมางกันกับพรรคซาโดรยอนซาโดรยอนกำลังสร้างความกดดันมากกว่าที่จะเรียกว่ามีเรื่องบาดหมางกันแน่นอนว่าเป้าหมายก็คือเงินเมื่อได้ยินคำว่าซาโดรยอนใจของโชซอรยอนก็ดิ่งวูบซาโดรยอนงั้นหรือขอรับดังนั้นจึงดูเหมือนว่าจะใช้บุตรสาวของตนเป็นเหยื่อล่อเหยื่อล่อหรือในเมืองโซจูมีกิจการของพรรคฮวางกึมระยอนอยู่ครองสิทธิการค้าในยุทธภพพร้อมกับตระกูลอูมุนงานที่มอบหมายให้แก่พวกเราคือการคุ้มกันคึมยูฮวาจนกระทั่งถึงที่นั่นขอรับโชซอรยอนพงกศีรษะคงเป็นไปไม่ได้ที่ซาโดรยอนจะอยู่เฉยๆจะต้องบุกโจมตีอย่างแน่นอนพวกเขาดูเหมือนมีแผนที่จะโจมตีพรรคซาโดรยอนหลังจากลืมความสนใจของพวกเขาไปรวมอยู่ทางนั้นถ้าเช่นนั้นบุตรสาวก็จะต้องตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่แค่บุตรสาวพวกเราก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยขอรับโชซอรยอนเอียงศีรษะอย่างไรก็เป็นแผนการที่สับเพร่าจะเห็นได้ว่าแผนการของบรรดาพ่อค้านั้นสับเพร่ามากใช่หรือไม่แม้จะไม่รู้ว่าคึมจาฮังดำรงตำแหน่งใดในพรรคฮวางกึมระยอนแต่ก็สงสัยว่าซาโดระยอนจะเล็งเป้าหมายไปที่บุตรสาวของเขาหรือไม่และถ้าเล็งเป้าหมายไปที่นางหากต้องการจะคงสายตานั้นไว้อย่างต่อเนื่องก็จำเป็นที่จะต้องมีกำลังคนที่พอจะมีชื่อเสียงแต่อย่างที่รู้สำนักคุ้มกันภัยฮานัมของพวกเราไม่มีกำลังคนที่เป็นที่รู้จักถึงขนาดนั้นแม้จะมีท่านนายองอูแต่ท่านนายองอูเป็นคนที่ไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกเลยมิใช่หรือและหากเป็นท่านนายองอูก็สงสัยว่าจะสามารถรับมือกับการโจมตีของซาโดรยอนที่ไหลทะลักมาเหมือนน้ำหลากได้หรือแล้วความสงสัยเช่นนี้ของโชซอรยอนก็ถูกคลี่คลายในรวดเดียวด้วยถ้อยคำเดียวของฮยองพโยคึมยูฮวาเป็นคู่มั่นของยูแพ็กซังผู้ที่จะเป็นประมุขพรรคฮวางกึมระยอนสมัยต่อไปและก็อมวังก็จะไปกับนางด้วยขอรับเมื่อได้ยินคำว่ากอมวังโชซอรยอนก็สะดุ้งตกใจกอมวังนั้นหรือเหตุใดกอมวังจึงหากเป็นฮวากึมระยอนก็สามารถที่จะว่าจ้างกมวังได้ดูเหมือนว่าตอนนี้กมวังจะขัดสนเงินทองขอรับความจริงแล้วตามที่ฮยองพโยได้สอบถามมาทราบว่าหลานสาวของกมวังจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อรักษาโรคพักฮวางกึมระยอน
จึงตกลงจะช่วยเหลือกรมวังโดยจ่ายเงินก้อนนั้นให้จะทำอย่างไรดีจะตกลงรับงานนี้ดีหรือไม่โชสรยอนกังวลใจอยู่ชั่วขณะว่าแต่ท่านคิดว่าใครจะสามารถทำได้หรือมีเพียงสายผู้นั้นมิใช่หรือขอรับท่านพี่ท่านจะช่วยหรือหากคุณหนูเอ่ยปากแต่ว่าจะต้องช่วยอย่างแน่นอนขอรับและหากเป็นสหายผู้นั้นก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลขอรับสุดท้ายโชสรยอนก็ต้องผงกศีรษะงานที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้เป็นงานใหญ่เกินกว่าที่จะปฏิเสธและจะต้องกลายเป็นฐานเพื่อให้สำนักคุ้มกันภัยหานำได้กลับมาเจริญก้าวหน้าอีกครั้งอย่างแน่นอนข้าจะลองขอร้องท่านพี่ดูแล้วการเดินทางคุ้มกันภัยครั้งที่สองของท่านฮยองอูก็ถูกกำหนดขึ้นในทันทีการเดินทางครั้งนี้ไม่มีขบวนมีแต่รถม้า1คันและสารถีกับคนคุ้มกันอีก1คนนับเป็นการคุ้มกันสินค้าที่แปลกประหลาดยิ่งนักบทที่6จอมดาบกลมวังโชสรยอนกับฮยองพโยข่มใจอันสันระรัวขณะมองดูรถม้าที่กำลังเคลื่อนที่ออกไปทางประตูหน้าของสำนักคุ้มกันภัยฮานัมในที่สุดการคุ้มกันสินค้าครั้งแรกของการสร้างอาณาจักรใหม่ก็เริ่มขึ้นครั้งนี้ถึงกับมิใช่คุ้มกันสินค้าแต่เป็นคุ้มกันคนส่งถึงสถานที่จ้างวานการเดินทางในครั้งนี้ท่านฮยองอูกับจงชิวผู้รับผิดชอบเพราะต้องการคนที่จะดำเนินงานเบ็ดเตล็ดซึ่งจงชิวมีประสบการณ์หลากหลายจึงมีความสามารถเพียงพอและจงชิวก็มีความปรารถนาอยากจะเรียนวรยุทธ์จากท่านฮยองอูเพิ่มขึ้นอีกในระหว่างที่เดินทางแม้นสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ในตอนนี้จะยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ก็ตามรถม้ามีขนาดใหญ่และหรูหราสมกับเป็นรถม้าที่พักหวางกึมระยอนจัดเตรียมให้จงชิวเป็นคนขับรถม้าส่วนท่านฮยองอูต้องนั่งอยู่ข้างๆจงชิวท่านฮยองอูซึ่งไม่คุ้นชินกับการนั่งทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมาอย่างต่อเนื่องและทุกๆครั้งที่ทำเช่นนั้นจงชิวก็จะคิดว่าเป็นเพราะตนขับรถม้าไม่ดีจึงเคร่งเครียดอย่างถึงที่สุดด้วยเหตุนี้คนที่โดยสารอยู่ในรถม้าจึงสามารถนั่งไปได้อย่างสบายใจจริงๆภายในรถม้าที่ถูกปิดกั้นรอบทิศทางมีคนสองคนนั่งอยู่คนหนึ่งเป็นชายชะกันซึ่งดูมีอายุราวๆ40ปีส่วนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามปรากฏหญิงสาวซึ่งดูมีอายุมากกว่า20ปีเล็กน้อยนั่งอยู่ชายวัย60เศษกำลังหลับตาอย่างแผ่วเบาในสภาพที่กอดกระบี่ไว้ในอกส่วนหญิงสาวก็จำเลืองมองผู้อาวุโสท่านนี้อย่างต่อเนื่องด้วยความเคร่งเครียดนามของหญิงสาวคือคึมยูฮวาเป็นคู่มั่นของยูแพ็กซังรองประมุขพรรคฮวางกึมระยอนและเป็นบุตรสาวของคึมจาหังมหาเศรษฐีซึ่งเป็นที่ยอมรับในเมืองฮอซังมากทีเดียวส่วนชายชะกันที่กำลังทำให้คืมยูฮาวาผู้นั้นเคร่งเครียดอย่างถึงที่สุดก็คือกอมวังยอมซอนกุลนั่นเองตอนที่คืมยูฮาวาเห็นกอมวังครั้งแรกก็ตกตะลึงกับรูปโฉมภายนอกที่ดูอ่อนวัยมากกอมวังเริ่มมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปทั่วยุทธภพมากกว่า50ปีแล้วและได้รับการเรียกขานว่าจอมดาบมาถึง40ปีแม้จะไม่สามารถคาดเดาอายุของกอมวังได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่อย่างน้อยต้องมากกว่า70ปีอย่างแน่นอนแต่ทว่ารูปโฉมภายนอกซึ่งดูมีอายุราวๆ50ปีเท่านั้นเองจะไม่ให้แปลกใจได้อย่างไรกันแต่คืมจาหังบิดาของคืมยูฮาวาซึ่งรู้จักกับกอมวังเป็นอย่างดีบอกเช่นนั้นจึงต้องเชื่อถือแม้จะแปลกใจมากก็ตามทีคนที่รู้จักหน้าตาของจอมดาบกอมวังก็มีไม่มากนักจึงได้มอบหมายงานนี้ให้แก่กอมวังหากซาโดรยอนได้รู้ความจริงว่ากอมวังเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะออกเคลื่อนไหวให้เห็นอย่าได้กังวลมากนักเลยเพราะข้าจะช่วยคุ้มกันอย่างแน่นอนจอมดาบกอมวังลืมตาขึ้นแล้วกล่าวอย่างกระทันหันคืมโยวาสะดุ้งตกใจแต่ก็สามารถยิ้มออกมาได้ในทันทีกอมวังกำลังช่วยปกป้องดูแลคืมยูฮาวาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อหน้าคน
ที่ช่วยปกป้องดูแลตนคืมยูฮวาปรับการหายใจให้สม่ำเสมอและผ่อนคลายความตึงเครียดแม้จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเงินแต่อย่างไรก็เป็นกอมวังเขาเป็นหนึ่งในสุดยอดฝีมือแห่งยุทธภพช่วยคุ้มกันตนแล้วจะกลัวอะไรขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคืมยูฮวากล่าวพร้อมกับโค้งศีรษะอย่างกระทันหันกอมวังพงกศีรษะขณะมองดูคืมยูฮวาที่ทำเช่นนั้นสมแล้วที่ยูแพ็กซังเลือกเจ้าเป็นสตรีที่กล้าหาญเปิดเผยจริงๆเมื่อได้ยินคำของกอมวังดวงตาของคืมยูฮวาก็เป็นประกายอยู่ชั่วขณะแต่การสนทนาก็จบลงเพียงเท่านั้นกอมวังซึ่งหลับตาลงอีกครั้งไม่เปิดปากพูดจนกระทั่งรถม้าจอดท่านยองอูซึ่งนั่งอยู่ข้างๆจงฉิวที่กำลังขับรถม้าด้วยสีหน้าที่ไม่สะดวกสบายมาโดยตลอดในที่สุดก็ทนไม่ได้จึงลุกพรวดขึ้นจากที่นั่งเมื่อเห็นภาพนั้นจงชิวก็สะดุ้งตกใจมองท่านยองอูส่วนท่านยองอูก็มองจงชิวแวบเดียวแล้วพลิ้วไหวร่างกายขึ้นไปบนประทุนรถม้าหลังจากลงมายืนบนประทุนอย่างนุ่มนวลแล้วท่านยองอูก็ยืนนิ่งต้านลมโดยกลับมามีสีหน้าเฉยชาดังเดิมแม้จะอยู่บนรถม้าที่สั่นสะเทือนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับท่านยองอูแม้แต่ที่สั่นสะเทือนมากกว่านี้ก็ยังสามารถยืนอยู่ได้อย่างสบายๆจงชิวตกตะลึงกับการกระทำของท่านยองอูคงจะไม่มีใครแล้วจริงๆที่ชอบยืนอยู่เช่นนี้จงชิวสายศีรษะอยู่ชั่วขณะแล้วหันมาจดจ่อกับการขับรถม้าเพราะเป็นความเร็วที่รวดเร็วทีเดียวหากไม่รวบรวมสมาธิรถม้าอาจจะสั่นสะเทือนอย่างหนักซึ่งทั้งจงชิวและคนที่โดยสารอยู่ในรถม้าต่างไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นในที่สุดก็ได้เข้าไปอย่างหมู่บ้านขนาดใหญ่ในยามที่ดวงตะวันค่อยๆลับขอบฟ้าจงชิวถอนในใจโล่งอกขณะขับรถม้าไปอย่างโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านเมื่อถึงโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแล้วจงชิวก็รีบจอดรถม้าแล้วเปิดประตูทันทีที่ประตูรถม้าถูกเปิดออกกอมวังกับคืมยูฮวาก็ออกมาจากไหนนั้นใบหน้าของคืมยูฮวางดงามมากทีเดียวจึงดึงดูดสายตาของผู้คนโดยรอบแต่เพราะพลังอันรุนแรงของกอมวังที่อยู่ข้างๆจึงไม่มีผู้ใดกล้าสบสายตารีบเข้าไปข้างในก่อนเถิดขอรับจงชิวเดินนำกอมวังกับคืมยูฮวาเข้าไปข้างในในช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเขาลงจากรถม้าจงชิวได้เช่าสวนหย่อมหลังโรงเตี๊ยมทั้งหมดไว้แล้วเพราะพักหวางกึมระยอนเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางครั้งนี้ให้จึงไม่ต้องรับภาระในเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยสวนหย่อมก็ใหญ่กว้างและสวยงามมากสมกับที่เป็นโรงเตี้ยมขนาดใหญ่คึมยูฮวาก็ไปในห้องที่หรูหราที่สุดตามที่จงชิวนำทางไปส่วนกอมวังก็เข้าไปในห้องที่อยู่ตรงกันข้ามส่วนจงชิวกับทานายองอูเมื่อจัดการกับสัมภาระอย่างคร่าวๆในที่ห่างจากที่นั่นเล็กน้อยแล้วก็ออกมาข้างนอกเพื่อฝึกวรยุทธ์สมกับที่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่มีลานกว้างใหญ่ซึ่งเหมาะแก่การฝึกวรยุทธ์เป็นจุดที่ทำไว้เพื่อเหล่าจอมยุทธ์ที่ต้องการที่แบบนี้โรงเตี๊ยมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหล่าจอมยุทธ์มักจะเข้าพักอยู่บ่อยๆฮ่าฮ่าเป็นที่ที่ดีจริงๆจงชิวผู้ชมเชยแม้นท่านฮยองอูจะไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองแต่จงชิวก็ยังทำเหมือนสนิทสนมกับท่านฮยองอูอย่างต่อเนื่องจงชิวออกไปที่หลาดแล้วชักดาบขึ้นมาถือไว้บัดนี้จงชิวก็เป็นผู้คุ้มกันภัยอันองอาจผ่าเผยหากกล่าวตามความจริงเขามีความสามารถมากกว่าเหล่าผู้คุ้มกันภัยของสำนักคุ้มกันภัยฮานนำเดิมเล็กน้อยแต่อีกไม่นานจะต้องมีฝีมือเก่งกาจกว่าพวกเขาอย่างมากเป็นแน่เพราะมีท่านยองอูจงชิวชักดาบออกมาแล้วฝึกฝนการฟันกระบี่ลงอย่างสุขุมส่วนท่านยองอูก็ยืนดูจงชิวที่ทำเช่นนั้นหลังจากที่จงชิวฝึกฝนจนถึงเวลากินอาหารเย็นก็จะไปกินอาหารเย็นพอประมาณแล้วกลับมากวัดแกว่งกระบี่โดยไม่หยุดพักจนกระทั่งดึกดื่นแม้ทั้งร่างกายจะเปียกโชกไปด้วยเหงื่อและอ่อนเพลียมากแต่จึงกระนั้นก็ยังอารมณ์ดีเพราะดูเหมือนว่าพลังสายฟ้าอ่อนๆที่ออกมา
กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายแรกของจงชิลคือการทำให้เกิดพลังสายฟ้าตรงที่ที่ไม่มีท่านฮยองอูอยู่ขณะที่จงชิลกำลังฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังอยู่เช่นนั้นก่อมวังก็ออกมาที่ลานเพราะรู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่แต่ในห้องอย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 วันนี้น่าจะยังไม่มีอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นหากปล่อยคืมยัววาไว้เช่นนั้นสักครู่คงไม่เป็นไรเหตุผลข้อแรกที่ก่อมวังยอมชอนกุนออกมาก็คือความสนใจใคร่รู้ตอนที่ยอมชอนกุนอยู่ในรถม้ารู้สึกสังหรณ์ใจว่าบุคคลการผู้หนึ่งที่เคยอยู่ตรงที่นั่งคนขับขึ้นไปยืนอยู่บนรถม้าหากตั้งใจจะยืนอยู่บนรถม้าที่กำลังสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงผู้มีความสามารถทั่วไปไม่สามารถทำได้อย่างเด็ดขาดแสดงว่าอีกฝ่ายมีร่างกายท่อนล่างมั่นคงและประสาทสัมผัสสมดุลเป็นพิเศษกล่าวคือเป็นความมีพรสวรรค์หรือผ่านการฝึกฝนมาอย่างลึกซึ้งก้อมวังผู้เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีนิสัยประหลาดพิกลแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่เป็นที่รู้จักดีแต่ผู้คนที่เคยพบเจอก้อมวังต่างบอกเช่นนั้นเหมือนกันหมดความจริงแล้วก้อมวังแค่เป็นคนที่กระทำตามใจตนเองดังนั้นบางคนก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากก้อมวังบางคนก็ได้รับบาดแผลอย่างมากจากก้อมวังไม่สามารถลบออกได้และยังมีคนที่ถึงแก่ความตายอีกด้วยแต่อย่างไรตอนนี้ก้อมวังก็ออกมาจากห้องตามที่ความสนใจใคร่รู้ของตนสั่งให้ทำแล้วจ้องมองดูการฝึกฝนของจงชิวก้อมวังรูปขางขณะที่ดวงตาเป็นประกายเขาที่ออกมาก็เพราะความสนใจใคร่รู้ที่มีต่อท่านฮยองอูเท่านั้นแต่กลับได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าโอ้ใช้ได้ทีเดียวก้อมวังอุทานออกมาด้วยความประทับใจคนที่สามารถประทับใจในดาบของจงชิวได้ก็คงจะมีแต่ก้อมวังเท่านั้นนอกจากทั้งหมดจะเห็นเพียงแค่การฟันดาบแกว่งดาบเบาๆอย่างง่ายๆแต่ทว่าก้อมวังกลับไม่คิดเช่นนั้นมีเพียงก้อมวังเท่านั้นที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดาบของจงชิวทำขึ้นได้อย่างชัดเจนกระแสดาบมีพลังเพลงดาบก็ดูได้ก้อมวังผงกศีรษะอย่างต่อเนื่องอยู่เช่นนั้นจนในที่สุดก็ต้องสายศีรษะความสามารถที่ทำให้เกิดพลังนั้นโดดเด่นแต่ความสามารถที่กวัดแกว่งดาบไม่ได้เรื่องคำตำหนิของก้อมวังถูกต้องแล้วถึงแม้จงชิวจะได้เรียนวรยุทธจากเหล่าผู้คุ้มกันมาบ้างแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นผู้เริ่มฝึกฝนเพราะเป็นดาบของคนที่เริ่มเรียนวรยุทธจึงต้องดูเก๊กๆังๆในสายตาของก้อมวังข้าจะช่วยแนะนำดีหรือไม่ก้อมวังพูดพึมพำกับตนเองความจริงแล้วก็เคยมีบางคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากก้อมวังเช่นนี้ก้อมวังคือผู้ใดกันคือผู้ที่แตกฉานเรื่องดาบเป็นที่สุดหากได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเข้าใกล้ความเป็นไปได้มากขึ้นอาจจะได้รู้อะไรดีๆที่จะช่วยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นจากการช่วยเหลือเพียงถ้อยคำเดียวตอนนี้ก้อมวังอารมณ์ดีมากทีเดียวความปิติยินดีที่ค้นพบวิธีที่สามารถรักษาโรคของหลานสาวได้และปิติยินดีที่สามารถจัดการแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดได้ขณะที่เป็นเช่นนั้นก็ได้มาเห็นภาพที่น่าสนใจเช่นนี้จึงยิ่งปิติยินดีขึ้นไปอีกสามารถพูดได้ว่าการช่วยแก้ไขท่าให้ถูกต้องเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความปิติยินดีนี้ขึ้นตอนที่ก่อมวังตัดสินใจแล้วเสร็จการฝึกฝนของจงชิวก็เสร็จเหมือนกันเจ้าเมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกของก่อมวังจงชิวก็สะดุ้งหันมามองแล้วก็ต้องตัวแข็งทื่อเขากล่าวอย่างนอบน้อมท่านเรียกข้าหรือขอรับทันทีที่จงชิวสับสนวุ่นวายใจก้อมวังก็ผงกศีรษะพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยกล่าวอย่างหยอกเอิญเจ้ามีท่าทีไม่เลวเลยหากฝึกฝนต่อไปมีโอกาสเป็นจอมยุทธแน่นอนเมื่อได้ยินคำชมของก้อมวังอารมณ์ของจงชิวก็เป็นสุขมากก้อมวังยอดฝีมือแห่งยุทธภพยอมรับในความสามารถของตนมิใช่หรือข้าเป็นเพียงกุลีสารถีมีกล้าเทียบกับจอมยุทธหรอกกุลีก็คือมนุษย์จอมยุทธก็คือมนุษย์
จ้าฉะไหนเป็นไม่ได้เล่าข้าเพิ่งฝึกซ้อมแต่ดูเจ้ามีท่าทีตั้งใจดีข้ารักชอบวรยุทธ์คนมีความรักมักประสบความสำเร็จมากกว่าคนฝืนใจขอบคุณมากขอรับเมื่อได้ยินคำขอบคุณของจงชิวกอมวังก็สะบัดมือปฏิเสธไม่ต้องขอบคุณข้าพูดตามที่ข้าเห็นแต่ถึงกระนั้นกระบวนท่าของเจ้าก็ยังดูไม่เป็นธรรมชาติข้าจึงอยากจะช่วยขัดเกลาให้ว่าอย่างไรจะได้หรือไม่เมื่อได้ฟังคำของกอมวังจงชิวก็ไม่อาจควบคุมสติได้กอมวังคือผู้ที่มีฝีมือเก่งกาจถึงขนาดเป็นหนึ่งใน10ยอดฝีมือแห่งยุทธภพและหากจำแนกด้วยดาบเขาคือสุดยอดมือดาบคนซึ่งเป็นเช่นนั้นบอกว่าจะช่วยสอนดาบให้แก่ตนตนจะสามารถควบคุมสติไว้ได้อย่างไรกันท่านจริงหรือขอรับเมื่อได้ยินคำของจงชิวกอมวังก็กล่าวพร้อมกับทำหน้าตาเคร่งครึมข้าดูเป็นคนพูดจาไม่น่าเชื่อถือหรือคือข้าคิดจะเป็นเช่นนั้นเป็นไปได้อย่างไรกันขอรับเพราะข้าดีใจมากเกินไปจนคิดว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อจงชิวไม่สามารถเอ่ยต่อได้อย่างราบรื่นส่วนกอมวังก็จ้องมองดูจงชิวที่เป็นเช่นนั้นราวกับชอบใจแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยมาทางนี้จงชิวเดินไปที่ลานซึ่งถูกเตรียมไว้ในส่วนหย่อมหลังโรงเตรียมอีกครั้งตามมือของกอมวังและตั้งใจฟังคำพูดของกอมวังโดยไม่เว้นแม้แต่ตัวอักษรเดียวแม้จะอยู่ในสภาพที่มึนงงอยู่ก็ตามข้าได้จับตาดูภาพที่เจ้ากำลังฝึกฝนแม้ว่าความสามารถที่ทำให้เกิดพลังจะดีเยี่ยมแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ยึดติดมากเกินไปจงชิวพงกศีรษะด้วยความมึนงงเมื่อได้ฟังคำของกอมวังเป็นคำพูดของผู้ใดจะใส่หน้าปฏิเสธได้อย่างไรกันยิ่งกว่านั้นจงชิวก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่พูดมานั้นเท่าใดนักก่อนอื่นลองกวัดแกว่งดาบหนึ่งครั้งตามวิธีของเจ้าจงชิวฟันดาบลงตามวิธีที่ตนได้ฝึกฝนมาอย่างสุขุมที่สุดดาบของจงชิวเคลื่อนไหวจากบนลงล่างเบาๆกำวางพงกศีรษะขณะมองดูภาพนั้นนี่ไงวิธีดาบสั่นไหววิถีดาบสั่นไหวหรือขอรับจงชิวสะดุ้งย้อนถามคำว่าวิถีดาบสั่นไหวนั้นไม่ว่าจงชิวผู้เริ่มเรียนวรยุทธ์จะครุ่นคิดเพียงใดก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่วิถีดาบสั่นไหวก็เพราะเจ้ายึดติดกับพลังมากเกินไปกอมวังกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับเดินไปทางด้านหลังของจงชิวแล้วจับมือกวัดแกว่งดาบดาบเคลื่อนลงล่างอย่างสมบูรณ์พร้อมกับเสียงลมอันคมกริบทันทีที่จงชิวปรากฏสีหน้าตกตะลึงกอมวังก็ยิ้มเล็กน้อยเป็นอย่างไรนี่คือวิธีที่ถูกต้องขะขอบพระคุณขอรับหลังจากที่จงชิวกล่าวขอบคุณอย่างต่อเนื่องก็ลองเคลื่อนไหวกระบี่ตามที่กอมวังสอนเสียงลมอันคมกริบดังออกมาจากกระบี่ของจงชิวเป็นการเคลื่อนไหวกระบี่ที่อยู่ต่างระดับกันกับที่เคยฝึกฝนตลอดเย็นวันนี้กระบี่ของจงชิวรวดเร็วและคมกริบเป็นผลสำเร็จจากคำพูดเพียงไม่กี่คำของกอมวังกอมวังปรากฏสีหน้าพึงพอใจในการเคลื่อนไหวกระบี่ของจงชิวพรสวรรค์เกี่ยวกับกระบวนท่าก็ถือว่าดีกว่าที่คิดจากนั้นกอมวังก็ช่วยสอนอีก 2-3 กระบวนท่าเป็นกระบวนท่าที่จำเป็นสำหรับจงชิวทั้งหมดหากเพียงตั้งใจฝึกฝนก็จะสามารถบรรลุขั้นสูงลำได้กำวังพงกศีรษะขณะมองดูภาพของจงชิวที่กำลังสำแดงกระบวนท่าที่ตนได้สอนไปเพราะตอนนี้ช่วยขัดเกลากระบวนท่าให้ต่อไปจงชิวจะได้ก้าวหน้าไปอย่างมากหากรวมความสามารถที่ทำให้เกิดพลังเข้าไปด้วยจะต้องก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนจงชิวตั้งใจฝึกฝนอีกครั้งขณะที่กำวังก็มองดูจงชิวอยู่เช่นนั้นท่านยองอูจ้องมองดูจงชิวกับกอมวังที่เป็นเช่นนั้นแล้วจู่ๆก็สายศีรษะแล้วก็กลับเข้าไปข้างในตามเดิมกอมวังพงกศีรษะขณะมองดูภาพที่จงชิวกำลังกวัดแกว่งกระบี่แล้วจู่ๆก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่าท่านยองอูหายไปแล้วอะไรกันไม่อยู่ดูข้าสอนเสียอย่างนั้นหรือกอมวังพงกศีรษะขณะคิดเช่นนั้นไม่ว่าจะครุ่นคิดอย่างไร
ก็ต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนคนหนุ่มๆไม่มีความอดทนเอาเสียเลยหากรออีกแค่นิดเดียวก็คงจะด้วยช่วยฝึกสอนให้หากไม่ใช่วันนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรกอมวังซึ่งพูดพึมพำเช่นนั้นกลับเข้าไปที่ห้องของตนอีกครั้งที่หลาหรือเพียงจงฉิวที่ตั้งใจกัดแกว่งวิธีกระบี่ที่ได้เรียนจากกอมวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดคืนวันต่อมาจงฉิวนั่งกลุ่มบังเฮียนอยู่บนที่นั่งคนกับด้วยในตาอันแดงช้ำเนื่องเพราะเขาไม่มีเวลานอนเพียงพอจงชิวหาวอย่างอ่อนเพลียขณะตรวจดูว่ากอมวังกับคึมยูฮวาขึ้นรถมาลาม้ามาแล้วหรือยังสุดท้ายทันทีที่ทานายองอูขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคารถม้าก็บังคับรถม้าออกเดินทางอย่างช้าๆวันนี้สภาพของจงชิวไม่ดีนักเพราะเมื่อวานไม่ได้หลับแม้แต่งีบเดียวแต่ก็พยายามขับรถม้าให้นั่งได้อย่างสบายใจโดยการรวบรวมสมาธิและอดทนอย่างถึงที่สุดภายในรถม้ามีกอมวังนั่งอยู่กอมวังผู้มีบุญคุณต่อตนแม้ว่าจะขับรถม้าให้นั่งได้อย่างสบายใจแค่ไหนก็มีความเร็วที่ต้องเคลื่อนที่เป็นพื้นฐานระยะทางจากเมืองฮอซังถึงเมืองโซจูไกลกว่า 2,000 ลี้ระยะทางครึ่งหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยรถม้าหลังจากนั้นการเดินทางทางน้ำจะสามารถลดเวลาลงได้จงชิวมีแผนที่จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางหลักที่ผ่านเมืองยองซองมณฑลฮานำข้ามไปยังมณฑลฮันอีเมื่อผ่านมณฑลอันวีเข้าสู่มณฑลคังโซก็จะนั่งเรือจากทะเลสาบหงแท็กไปถึงเมืองโซจูจงชิวฟื้นลืมตาที่ปรือๆลงขณะแซ่ลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ต้องรักษาความเร็วไว้ในระดับนี้กอมวังซึ่งอยู่ในรถม้ายังหลับตาอยู่เช่นเคยแม้นคืมยัวว่าต้องการจะพูดคุยกับกอมวังบ้างแต่เพราะกอมวังเอาแต่หลับตาลงจึงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ผ่านไปนานเท่าใดแล้วกอมวังลืมตาขึ้นมาอย่างกระทันหันพึมพำยังไม่ใส่ใจมาแล้วเมื่อได้ยินคำของกอมวังคืมยัวว่าก็รู้สึกราวกับเลือดภายในกลางกายกำลังเย็นหยะเยือกความตึงเครียดเคลื่อนขึ้นไปตามแนวสันหลังเป็นพวกซาโดรยอนหรือทันทีที่คืมยัววาเอ่ยถามโดยไม่สามารถซ่อนน้ำเสียงอันสั่นเครือได้กอมวังก็ยิ้มเล็กน้อยเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องกังวลไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้และรถม้าคันนี้ด้วยกอมวังกล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจขณะเปิดประตูรถม้าแม้แต่รถม้าจะยังเคลื่อนที่อยู่ก็ไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยกอมวังพลิ้วกายออกไปนอกรถม้าอย่างรวดเร็วประตูรถม้าเปิดแต่ร่างของเขาหายไปแล้วร่างกายของกอมวังพลิ้วขึ้นไปอยู่บนรถม้าอย่างสวยงามเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่น่าอัศจรรย์ใจเมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวของกอมวังคืมยัววาก็นั่งใจลอยโดยลืมแม้กระทั่งปิดประตูลมแรงเจ้าสมควรปิดประตูรถม้าได้แล้วเมื่อได้ยินคำของกอมวังคืมยัววาก็สะดุ้งแล้วรีบปิดประตูรถม้ายังคงเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วเช่นเดิมกอมวังขึ้นไปยืนบนหลังคาหลังรถม้าและมองดูทานายองอูด้วยสายตาคาดไม่ถึงทานายองอูยืนอยู่โดยไม่สั่นไหวเลยแม้แต่น้อยวิเศษมากกอมวังถูกใจบุรุษหนุ่มผู้นี้ที่กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของตนเป็นอย่างมากและอยากจะทดสอบความสามารถดูสักครั้งช่วงขณะที่กอมวังกำลังจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับทานายองอูร่างของทานายองอูก็ลงไปอยู่ตรงที่นั่งคนขับจงชิวมองทานายองอูที่ยืนอยู่ข้างๆตนแวบเดียวขับไปเรื่อยๆเมื่อได้ฟังคำของทานายองอูจงชิวก็ปรากฏสีหน้าสงสัยแต่ก็ลบความสงสัยหรือความคิดใดๆทิ้งไปในทันทีตอนนี้อยู่ในสภาพที่กำลังอดกลั้นความง่วงเหงาหาวนอนขณะที่แม้แต่ขับรถม้าก็ยังจะเกินกำลังความสามารถเมื่อวานนี้ต้องฝึกฝนตลอดทั้งคืนเพื่อไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนจากกอมวังแม้จะเป็นกระบวนท่าที่ดูง่ายๆแต่ก็ไม่สามารถฝึกฝนได้อย่างง่ายดายนักต่างระดับกันกับการฟันกระบี่ลงง่ายๆและต่างระดับกันกับวรยุทธ์ที่ได้เรียนจากผู้คุ้มภัยอื่นๆเพราะฉะนั้นการขับรถมาเองเช่นนี้ในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่เกินขีดจำกัดแล้ว
บางสิ่งบางอย่างเข้ามาอยู่ในสายตาของจงชิวที่กำลังขับรถม้าอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจและจดจ่ออยู่กับการขับรถม้าเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นก็คือผู้คนจำนวนมากที่สวมชุดสีดำและสวมกระทั่งหน้ากากพรวดพราดออกมาอยู่ข้างๆรถม้าน่าประหลาดใจที่พวกเขากำลังวิ่งไปด้วยความเร็วเท่ากันกับรถม้าพวกมันอะไรกันแมนจงชิวจะตกใจจนส่งเสียงดังออกมาแต่ก็ไม่ได้หยุดรถม้าเพราะในช่วงขณะนั้นฉุกคิดถึงคำพูดของท่านนายยองอูขึ้นมาได้ตนแค่ขับรถม้าไปเรื่อยๆเท่านั้นจงชิวเชื่อท่านนายยองอูและเชื่อกล่อมวังมากกว่าท่านนายยองอูรถม้ารักษาความเร็วไว้ส่วนเหล่าคนชุดดำสวมหน้ากากก็ชักอาวุธออกมาถือไว้มือข้างหนึ่งถือดาบอันแหลมคมมืออีกข้างหนึ่งถืออาวุธลับอาวุธลับจำนวนมากพุ่งไปหากล่อมวังกล่อมวังหัวร่ออย่างเยอะยันขณะมองดูอาวุธลับที่กำลังพุ่งมาหาตนกลุ่มใหญ่อาวุธลับเหล่านั้นย้อนกลับไปหาเจ้าของทั้งหมดพร้อมกับแสงวูบวาบจากดาบของกล่อมวังที่ฟาดใส่แต่ละชิ้นมีพลังมหาศาลคนสวมหน้ากากจำนวนหนึ่งโดนอาวุธลับล้มลงไปที่พื้นเมื่อเห็นว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพียงเพราะบาดแผลเล็กน้อยก็แสดงว่าต้องมียาพิษเคลือบอยู่อย่างแน่นอนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถลบรอยยิ้มเยาะที่มุมปากของกอมวังได้กอมวังกวัดแกว่งดาบวูบวาบแต่ทว่าผลลัพธ์กับไม่ใช่เล่นๆพลังดาบอันคมกริบมากมายที่แผ่ซ่านออกไปรอบทิศทางตามการเคลื่อนไหวของดาบซอกแซกหาเหล่าคนสวมชุดดำสวมหน้ากากอย่างดุเดือดพวกเขาต้องสูญเสียแขนขาพร้อมกับอาบเลือดดังที่ยังไม่ทันได้ใช้ดาบที่กำลังถืออยู่เสียงกรีดร้องดังสนั่นวันไหวไปรอบทิศทางอย่างต่อเนื่องทางที่รถมาเคลื่อนผ่านไปนั้นเต็มไปด้วยเลือดส่วนคนชุดดำสวมหน้ากากที่เหลือรอดไม่มีแม้แต่คนเดียวกอมวังเพ่งดูภาพอันน่าเสียดสยองที่ตนทำไว้อย่างสบายใจยิ่งนักแล้วมองดูท่านนายยองอูแวบเดียวท่านนายยองอูนิ่งอยู่บนที่นั่งคนขับนั่งรถม้าโดยไม่เคลื่อนไหวใดๆกำวางหัวร่อแล้วลอยตัวแทรกซึมเข้าไปในรถม้าราวกับหมอกควันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าอัศจรรย์ใจถึงขนาดไม่สามารถรับรู้ได้ว่าประตูรถม้าถูกเปิดหรือไม่แน่นอนว่าจงชิวที่คอยชำเลืองมองต้องอ้าปากค้างในขณะที่ท่านนายยองอูมีสีหน้าเรียบเฉยสงบนิ่งเหมือนเดิมที่กำวังเข้าไปในรถม้าด้วยการเคลื่อนไหวเช่นนั้นก็เพราะท่านนายยองอูนี่เป็นการอวดโอ้วิชาตัวเบาระดับสูงของเขาช่วงนี้พักซาโดรยอนกำลังส่วนเซราวกับคล้ายข้อเท้าติดกับดักคันซอนอักประมุขพักซาโดรยอนจึงถูกความกังวลครอบงำอยู่ตลอดเวลาวันนี้ความกังวลก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเขาจ้องดูจดหมายหนึ่งฉบับเฮ้ไม่สำเร็จแค่จับนางเด็กนั่นมาคนเดียวก็ล้มเหลวมันยากเย็นนักหรือในที่สุดคันซอนอักก็คว้างจดหมายทิ้งจดหมายสื่อสารฉบับนั้นรายงานรายละเอียดของงานนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไปกันตั้งมากมายแต่กลับตายกันหมดมันสมเหตุสมผลแล้วหรือความโกรธของซันชอนอักพุ่งขึ้นเรื่อยๆคนที่พอจะเชื่อมั่นในฝีมือได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวเมื่อมอบหมายงานให้ทำแล้วไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำผลงานได้อย่างราบรื่นการที่ซาโดรยอนถูกทำลายก็สมเหตุสมผลแล้วจำเป็นต้องใช้คนที่มีสมองเพราะไม่มีสมองถึงได้เป็นเช่นนี้คันซอนอักบ่นพึมพำแล้วเริ่มคิดไตร่ใคร่ครวญดูอย่างไรก็จะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปไม่ได้ผู้สนับสนุนการเงินของพรรคซาโดรยอนเริ่มขัดสนเงินทองมาตั้งแต่เหตุการณ์เขาฮยองซันที่ผ่านมาบัดนี้จึงอยู่ในสภาพยากจนขัดสนเงินทองยิ่งนักโถเอ๋ยไม่น่าไปหลงเชื่อคำของเจ้าพวกบ้านนั่นเลยตอนที่พูดเช่นนี้แต่ตอนนั้นดึงดูดใจจริงๆและความสามารถอันล้อใจของพวกนั้นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยตนก็โดดเด่นล้ำเลิศอย่างมากเพราะแต่ละคนมีความสามารถในระดับที่ใกล้เคียงกับคันซอนอาร์คผู้เป็นประมุขพรรค
ซาโดริออนเขาจึงหลงไหลเผลอใจไปนอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์กับพรรคขนงนิมอีกด้วยแม้จะปะทะกับกองกำลังที่เก่งกาจที่สุดของพรรคมูริแมงก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะแต่ทว่าผลที่ได้รับกลับล้มเหลวและยังแพ้รับคาบอีกด้วยด้วยเหตุนี้พรรคซาโดริออนจึงท้อแท้อย่างหนักซึ่งพรรคนงริมก็เป็นเช่นเดียวกันเลี่ยงไม่ได้แล้วมีแต่ต้องจับมือกับพรรคนงนิมเท่านั้นขันซอนอักจำต้องตัดสินใจเช่นนั้นก่อนอื่นต้องแสดงให้เห็นว่าพรรคซาโดริออนยังแข็งแกร่งดีแค่พวกพ่อค้ายังทำอะไรไม่ได้แล้วในภายภาคหน้าจะสามารถดำรงอยู่ในยุทธภพที่เต็มไปด้วยอันตรายได้อย่างไรกันแม้พรรคหว่างกึมรยอนจะมีเงินทองมากมายสักแค่ไหนอย่างไรก็เป็นแค่พ่อค้าย่อมไม่สามารถที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกตนซึ่งเป็นนักบู๊ในสายเลือดได้ว่าแต่ดูเหมือนจะดึงคนที่มีฝีมือเก่งกาจมาคุ้มครองดูแลการเดินทางพวกยอดฝีมือสูงส่งไม่ถ่อมตัวมารับจ้างคุ้มครองใครหรอกขันซอนอักไม่ได้คิดเลยว่าฝ่ายตรงข้ามคือจอมดาบกอมวังเขาคิดว่าน่าจะมีผู้มีฝีมือหลายคนเท่านั้นเองที่สยบบริวารเขาลงได้อีกทั้งคนของเขาที่ส่งไปโจมตีก็ไม่ใช่มีฝีมือร้ายกาจแต่อย่างใดเช่นกันขันซอนอักรีบเขียนจดหมายส่งไปยังพรรคนงนิมโดยเร็วแล้วการบุกโจมตีครั้งที่2ก็ถูกกำหนดขึ้นครั้งนี้จะพยายามอย่างเต็มที่โดยไม่มีการออมแรงเพราะทางพรรคนงนิมก็จะออกเคลื่อนไหวด้วยกันครั้งนี้จึงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะล้มเหลวแม้ฝ่ายตรงข้ามจะจ้างคนมีฝีมือมาช่วยเหลือป้องกันคนที่เขาต้องการตัวครั้งนี้จะพลาดไม่ได้อีกแล้วมันจะขับรถม้าอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วคงที่แต่นี่ไม่ได้เป็นการเร่งรีบสืบเนื่องมาจากคำฝากฝังของอยองพโยต่อการเดินทางคุ้มกันภัยครั้งนี้กล่าวคือให้หลีกเลี่ยงการพักแรมข้างนอกอย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นหากเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแม้จะยังไม่มืดค่ำลงก็ต้องใช้เวลา1วันอยู่ที่นั่นแล้วค่อยออกเดินทางในตอนเช้าเพราะจงชิวตั้งใจขับรถม้าจึงสามารถเดินทางผ่านอีกหนึ่งหมู่บ้านในช่วงบ่ายแก่ๆเพราะคำฝากฝังของฮยองพโยจึงต้องเข้าพักในหมู่บ้านและจับจองโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่สุดแล้วเช่าสวนหย่อมหลังโรงเตี๊ยมทั้งหมดจงชิวเริ่มใช้เงินฟุ่มเฟือยขึ้นเรื่อยๆไหนๆก็เช่าโรงเตี๊ยมแล้วจึงสั่งอาหารดีๆมากมายและสั่งเหล้าดีๆเดิมอันที่จริงวันนี้ต้องฝึกฝนแต่เพราะเมื่อวานฝึกฝนตลอดทั้งคืนจึงเพลียมากแล้วตัดสินใจหยุดพักหนึ่งวันจงจิวซึ่งดื่มเหล้าอย่างหนักหลับไปก่อนอย่างง่ายดายทันยองอูกินอย่างเพลิดเพลินกับรสอาหารแต่ละอย่างที่วางมากมายก่ายกองอยู่ตรงหน้าอย่างสุขุมภาพที่ทันยองอูกินอาหารกำลังกระตุ้นอีความสนใจใครรู้ของกอมวังไม่ใช่แค่กอมวังเท่านั้นผู้ใดก็ตามหากได้เห็นภาพที่ทันยองอูกินก็ต้องคิดว่าแปลกประหลาดแล้วความอยากอาหารก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นกอมวังจึงกินอาหารในปริมาณที่มากกว่าเวลาปกติแน่นอนว่าคืมยูฮาวาก็เป็นเช่นเดียวกันวันนี้ในขณะที่คืมยูฮาวากินอาหารเช่นนี้ก็สามารถสังเกตดูทันยองอูได้อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นเพียงในนามแต่ก็เป็นผู้คุมกันที่คุ้มกันตนมิใช่หรือแม้สำนักคุ้มกันภัยหานามจะพังพินาศไปแล้วแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่โฉดสรยอนจะส่งคนที่ไม่ได้เรื่องมาเป็นผู้คุ้มกันอย่างไรก็ต้องรู้ฐานจุดประสงค์ของพวกตนอยู่แล้วไม่มากก็น้อยทันยองอูใจจดจ่ออยู่กับการกินขณะถูกทั้งสองมองดูเช่นนั้นในที่สุดหลังจากกินอาหารมากมายที่เตรียมไว้จนหมดทันยองอูก็วางตะเกียบแล้วลุกขึ้นยืนท่านฮยองอูเกิดความคิดว่าแปลกประหลาดขึ้นมาในขณะวางตะเกียบลงเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่การลืมแล้วจำได้อีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขายังคงจำการใช้ตะเกียบได้หากไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อนานมาแล้วตอนที่เข้าไปในร้านอาหารครั้งแรกแล้วสั่งบะหมี่จะต้องกินด้วยมือไปแล้วท่านฮยองอูหัวนึกถึงความทรงจำในตอนนั้นแล้วปรากฏรอยยิ้มขึ้นมา
ป็นชั่วขณะที่ได้พบโชซอรยอนเป็นครั้งแรกสำหรับทานายองอูแล้วนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากทีเดียวทันทีที่ทานายองอูหันหลังไปจากที่ยืนอยู่ชั่วขณะคืมยัววากับกอมวังก็บ่นลงในใจที่ตกตะลึงออกมาช่างเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆด้วยเป็นไปได้อย่างไรรูปร่างแบบนั้นกับกินอาหารตั้งมากมายนี้ทานายองอูเข้าไปในห้องของตนอย่างรวดเร็วแล้วกอมวังก็ลุกขึ้นจากที่นั่งกอมวังเปิดปากพูดขณะมองคืมยัววาวันนี้ข้ามีลังสังหรณ์ไม่ดีหากมีเรื่องใดเกิดขึ้นจงอย่าออกมาจากห้องแม้คืมยัววาจะสะดุ้งเมื่อได้ฟังคำขอของกอมวังแต่ก็ยิ้มพร้อมกับผงกศีรษะในทันทีตกลงข้าจะทำตามนั้นกอมวังหันหลังกลับเข้าไปในห้องด้วยสีหน้าพอใจเป็นห้องที่อยู่ข้างเคียงกับคืมยัววาทันทีที่กอมวังเข้าไปในห้องคืมยัววาก็มองดูห้องของทานายองอูหนึ่งครั้งด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสนใจใครรู้แล้วเข้าไปในห้องของตนเวลาผ่านไปได้ไม่นานเท่าใดก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างลับๆเกิดขึ้นในโรงเตี้ยมแช่โฮระยองซุ่มดูความเคลื่อนไหวอยู่ในสวนหย่อมหลังโรงเตี้ยมอย่างลับๆคาดการไว้แล้วว่าคนพวกนั้นจะต้องเข้าพักในโรงเตี้ยมนี้ฝ่ายตรงข้ามคือคนของพักฮวางกึมระยอนเป็นไปไม่ได้ที่จะไปโรงเตี้ยมราคาถูกหากคาดการได้ถึงเพียงนั้นงานก็จะสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นหลังจากยึดโรงเตรียมแล้วค่อยคิดหาวิธีต่างๆสิ่งที่ดำเนินการก่อนสุดคือยาพิษยาพิษนั้นนอกจากจะง่ายแล้วยังได้ผลดีนอกจากนี้กรณีที่ยึดโรงเตรียมเช่นนี้หากเพียงสามารถผสมยาพิษลงในอาหารได้ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าใจตัวเป้าหมายตายไม่ได้จะไม่สามารถใช้ยาพิษที่มีฤทธิ์รุนแรงต้องใช้ยาพิษสั่นกงที่สลายกำลังภายในบอกคนครัวให้ผสมยาพิษสั่นกงให้กลมกลืนกับรสชาติอาหารแล้วบรรดาเป้าหมายก็จะกินอาหารนั้นจนหมดไม่มีเหลือแม้ศัตรูจะกินยาพิษแต่จะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดปลาที่จับได้ทั้งหมดอาจจะหลุดมือไปเพราะการประมาทชั่วขณะบรรดาสมุนออกเคลื่อนไหวกันอย่างลับๆตามสัญญาณมือของแชโฮระยองบริเวณรอบๆโรงเตี้ยมถูกพักพวกที่มาจากพักนงนิมปิดล้อมไว้อย่างแน่นหนาหากเป็นสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็จะไม่สามารถหนีพ้นออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือมาจากที่ทางใดก็ตามพวกเขามิอาจรอดพ้นเงื้อมือเหล่าโจรร้ายได้ยาพิษสั่นกงจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นถึงตอนนี้จะไม่มีผู้ใดสามารถใช้กำลังภายในได้แล้วแชโฮระยองตัดสินใจที่จะจัดการกับคืมยัววาที่สำคัญที่สุดก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ตนต้องทำด้วยตัวเองบรรดาสมุนต่างแทรกซึมเข้าไปในห้องที่ได้รับมอบหมายแต่ละห้องตามสัญญาณมือนั้นส่วนแชโฮระยองก็เข้าไปในห้องของคืมยัววาอย่างลับๆโดยไม่มีแม้แต่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของบรรดาสมุนคืมยัววานอนหลับนิ่งอยู่บนเตียงนอนไม่รับรู้เรื่องราวใดๆแชโฮระยองกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวภาพของคืมยัววาที่หลับไหลดูเหมือนจะเย้ายวนใจแชโฮระยองงดงามและยั่วยุอารมณ์ถึงเพียงนั้นแม้จะแค่หลับอยู่เท่านั้นแต่แชโฮระยองก็รู้สึกว่าส่วนล่างของร่างกายตื่นตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันแม้จะรู้สึกเสียดายแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มีเพียงคืมยัววาเท่านั้นที่ไม่สามารถแตะต้องได้โดยเด็ดขาดเพราะนางเป็นของที่สำคัญที่สุดแชโฮระยองเข้าไปใกล้ๆเตียงนอนอย่างระมัดระวังแล้วยื่นมือออกไปเพื่ออุ้มคืมยัววาแต่ทว่าแชโฮระยองกลับไม่สามารถทำต่อจากท่านั้นได้อีกดาบเล่มหนึ่งที่กำลังแผ่รังสีฆ่าฟันอันดุดันเข้ามาขวางตรงหน้าของแชโฮระยองอย่างรวดเร็วแชโฮระยองกลืนน้ำลายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำลายที่กลืนโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่สามารถคลายความตึงเครียดได้หน้าของแชโฮระยองหันไปทางข้างอย่างช้าๆแล้วพบชายวัยกลางคนผู้หนึ่งยืนถือดาบพร้อมกับแผ่รังสีฆ่าฟันอย่างรุนแรง
จนเขาต้องสิวกายอย่างหนาวเหน็บคนผู้นั้นก็คือจอมดาบกอมวังดาบของกอมวังสะบัดออกมาด้วยท่วงท่าพิสดารจนมิอาจหลุดพ้นได้ดาบสะบัดใส่ศีรษะของแชโฮรยองดาบของกอมวังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจ้องมองตามไม่ทันร่างกายและศีรษะของแชโฮรยองกระจัดกระจายเป็นชิ้นๆและกระเด็นออกไปทางช่องประตูที่ถูกเปิดอยู่ภายในห้องสะอาดเรียบร้อยราวกับไม่เคยมีเรื่องใดเกิดขึ้นหลังจากใส่ดาบกลับเข้าไปในฝักเบาๆกอมวังก็ออกจากห้องไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูห้องถูกปิดอย่างเบาแรง